ดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับโอกาสเสด็จเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าในเมืองเมดิญินสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสบอกเหยื่อชาวโคลอมเบียตัวน้อยๆว่าพระเยซูเจ้าทรงรักพวกเขาบ่ายวันเสาร์ที่9กันยายนเวลา 15:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นวันที่3ในพระภารกิจเสด็จเยือนโคลอมเบียสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมบรรดาเด็กกำพร้าผู้ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งในโคลอมเบียณสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านนักบุญโยเซฟในเมืองเมดิญินในทุกพระภารกิจเสด็จเยือนต่างประเทศของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระองค์มักจะเสด็จยังสถานที่ที่มีความทุกข์ระทมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสถานที่ก่อเกิดชีวิตใหม่อย่างน้อยก็หนึ่งแห่งเสมอไปเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจต่อผู้ยากไร้เหล่านั้นพระองค์ต้องทำให้แน่พระทัยเสมอว่าทรงได้ใช้เวลาอันมีค่าของพระองค์ไปกับผู้ที่ยากไร้และอ่อนแอที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้ถูกคุมขังเยาวชนคนหนุ่มสาวผู้พิการบรรดาผู้สูงอายุหรือผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดและวันนี้ที่เมืองเมดิญินก็เช่นกันพระองค์เสด็จมาเยี่ยมบ้านนักบุญโยเซฟบ้านของเด็กๆกำพร้าผู้ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งในโคลอมเบียแห่งนี้ที่ดำเนินงานโดยคณะเยซูอิตเด็กๆกว่า300คนในบ้านหลังนี้ได้รับการดูแลใส่ใจอย่างดีจากซิสเตอร์คฤหัสถ์และบรรดาอาสาสมัครของบ้านที่มาจากทั่วทั้งประเทศโคลอมเบียเด็กทุกคนที่นี่ได้รับบาดแผลมาจากความรุนแรงและการถูกละเมิดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตั้งพระทัยฟังเด็กๆบ้านนักบุญโยเซฟร้องเพลงต้อนรับพระองค์ด้วยพระพักที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทรงเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงและความปลาบปลื้มปิติยินดีของเด็กๆที่ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับพระสันตะปาปาอย่างสมพระเกียรติในบ้านของพวกเขาเองในประเทศนี้ที่ซึ่งเขียวชอุ่มไปด้วยธรรมชาติและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้คนที่ซึ่งมีดอกกล้วยไม้ซ้อนเป็นดอกไม้ประจำชาติแต่ในพิธีต้อนรับพระสันตะปาปาวันนี้เด็กๆแต่ละคนต่างถือดอกเดซี่สีขาวช่อเล็กๆซึ่งเป็นดอกไม้ที่ธรรมดาสามัญและต่ำต้อยที่สุดในหมู่มวลบุพชาติทั้งหลายเฉกเช่นเดียวกับพวกเด็กๆ เหล่านี้แต่วันนี้พวกเขาก็ได้ใกล้ชิดกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมากที่สุดจนแนบพระหทัยเมื่อพระองค์ทรงสวมกอดพวกเขาอย่างที่ทรงเคยปฏิบัติเสมอมาy en nuestras tres casas para enfermos. Porque quedamos 10 niños entre 2 y 8 años para sacar adelante.จากนั้นคลาวเดียเยเซเนียเด็กหญิงตัวน้อยๆได้บอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ระทมที่เธอประสบขณะอายุเพียงแค่2ขวบพร้อมทั้งน้ำตาว่าเธอได้รับบาดเจ็บและต้องสูญเสียทุกสิ่งจนหมดสิ้นเมื่อกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลเข้าโจมตีเขตซานคาร์ลอสแอนติโอเกียของเธอและกวาดล้างผู้คนไปทั้งชุมชนรวมทั้งครอบครัวของเธอด้วยขณะเดียวกันเธอยังได้เล่าถึงเรื่องราวของชีวิตใหม่ที่เธอได้รับในบ้านเด็กนักบุญโยเซฟหลังนี้ที่ซึ่งเธอได้รับทั้งความรักการดูแลเอาใจใส่และได้รับการศึกษาเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเธอจะสามารถมอบการดูแลใส่ใจและมอบความรักให้กับเด็กคนอื่นๆได้ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสดับฟังเธอด้วยความตั้งพระทัยโอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสกับทุกคนที่มาเข้าเฝ้าว่าบรรดาพี่น้องชายหญิงและเด็กๆที่รักพ่อมีความสุขมากที่ได้มาอยู่กับพวกลูกณที่แห่งนี้ที่บ้านนักบุญโยเซฟขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่พวกลูกได้เตรียมไว้สำหรับพ่อและพ่อขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการพระคุณเจ้าอาร์มันโดซานตามาเรียสำหรับสุนทรพจน์ของท่านด้วยพ่อขอขอบใจคลาวเดียเยเซเนียสำหรับการบอกเล่าเรื่องราวของเธอในฐานะที่เป็นประจักษ์พยานผู้หาญกล้าเมื่อพ่อได้ฟังถึงความทุกข์ยากลำบากทั้งหมดที่หนูได้รับแล้วพ่อก็ต้องนึกถึงบรรดาเด็กๆชายหญิงทั่วโลกอีกจำนวนมากที่พวกเขาต้องได้รับความทนทุกข์ทรมานอย่างไม่เป็นธรรมและจะยังคงต้องตกเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ของความชั่วร้ายที่ผู้อื่นกระทำเรื่อยไป
พระกุมารเยซูก็ทรงตกเป็นเหยื่อของความเกลียดชังและการตามประหัตประหารด้วยพระองค์จึงต้องหนีตายออกจากประเทศและบ้านเกิดไปพร้อมกับครอบครัวของพระองค์การที่เห็นเด็กๆต้องทนทุกข์ทรมานนั้นมันทำร้ายจิตใจของเราเพราะเด็กๆเป็นที่โปรดปรานของพระเยซูเจ้าเราไม่อาจจะยอมรับได้ที่พวกเขาต้องถูกกระทำทารุณต่างๆนานาถูกปฏิเสธสิทธิในการใช้ชีวิตวัยเด็กของพวกเขาอย่างสงบสุขและสนุกสนานและถูกปฏิเสธอนาคตแห่งความหวังอย่างไรก็ตามพระเยซูเจ้าไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างเช่นพวกลูกเด็กๆชายหญิงทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นคนพิเศษของพระองค์สำหรับคลาวเดียเยเซเนียในท่ามกลางสิ่งที่น่าอัปยศอดสูทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับลูกพระเจ้าก็ทรงมอบคุณน้าให้มาคอยเฝ้าระวังลูกมอบโรงพยาบาลให้ดูแลลูกและที่สุดพระองค์ทรงมอบชุมชนไว้ต้อนรับลูกบ้านหลังนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อลูกและเป็นเครื่องหมายของความปรารถนาของพระองค์ที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกให้มากที่สุดพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้โดยผ่านทั้งความรักของผู้มีน้ำใจดีทุกคนที่อยู่กับลูกผู้ซึ่งรักและสอนลูกพ่อคิดถึงบรรดาผู้ดำเนินงานในบ้านหลังนี้ทั้งซิสเตอร์บรรดาเจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นๆอีกมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของลูกไปแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่ลูกจะทำที่นี่ลูกจะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นบ้านเป็นสถานที่อันอบอุ่นของครอบครัวที่ซึ่งเราจะได้สัมผัสกับความรักได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการยอมรับได้รับการดูแลเอาใจใส่และได้มีส่วนร่วมกันในหมู่คณะพ่อดีใจที่สถานที่แห่งนี้ใช้ชื่อว่าบ้านนักบุญโยเซฟส่วนอีกสองหลังก็ใช้ชื่อว่าบ้านพระเยซูเจ้ากรรมกรและบ้านเบธเลเฮมนี่หมายความว่าลูกอยู่ในอ้อมหัตอันประเสริฐลูกจำได้ไหมที่นักบุญมัทธิวท่านเขียนไว้ในพระวรสารเล่าถึงเรื่องความโฉดเฉาของเฮโรดที่ตัดสินใจจะฆ่าพระกุมารเยซูเรื่องราวมันเป็นอย่างไรในความฝันพระเจ้าตรัสกับนักบุญโยเซฟโดยผ่านทางทูตสวรรค์องค์หนึ่งและมอบความวางใจให้ท่านดูแลและปกปักรักษาสมบัติอันล้ำค่าที่สุดของพระองค์นั่นก็คือพระเยซูเจ้าและแม่พระนักบุญมัทธิวท่านบอกกับเราว่าทันทีที่ทูตสวรรค์พูดจบนักบุญโยเซฟก็ปฏิบัติตามในทันใดและทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงบอกให้ท่านทำท่านจึงลุกขึ้นและพาพระกุมารกับพระมารดาออกเดินทางไปประเทศอียิปต์ในค่ำคืนนั้นพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าในขณะที่นักบุญโยเซฟได้ปกป้องคุ้มครองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ให้รอดพ้นจากพยันตรายนั้นท่านก็จะปกป้องลูกให้ปลอดภัยได้ด้วยเช่นเดียวกันท่านจะดูแลใส่ใจและอยู่ร่วมเคียงข้างลูกโดยมีพระเยซูเจ้าและแม่พระอยู่เคียงข้างท่านเพราะนักบุญโยเซฟไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากพระเยซูเจ้าและแม่พระสำหรับบรรดาพี่น้องชายหญิงสัตบุรุษคารวาสและผู้ที่อยู่ในบ้านหลังอื่นๆที่ให้การต้อนรับและดูแลเด็กๆเหล่านี้ด้วยความรักกับการที่พวกเขาต้องประสบกับความทนทุกข์ทรมานและความโศกเศร้ามาตั้งแต่เยาว์วัยพ่อจึงอยากจะขอเตือนความจำพวกลูกกับความเป็นจริง2ประการที่พวกลูกไม่ควรจะลืมประการแรกพวกเขาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์คริสตชนเป็นความรักที่จะทำให้เราเห็นองค์พระเยซูเจ้าในตัวของผู้ที่ต่ำต้อยและอ่อนแอที่สุดและประการที่สองเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเราในการนำเด็กๆไปหาพระเยซูเจ้าซึ่งในภารกิจนี้พร้อมกับความชื่นชมยินดีและความทนทุกข์ทุเวทของพวกลูกพ่อขอพวกลูกได้อยู่ในความปกป้องคุ้มครองของนักบุญโยเซฟด้วยเรียนรู้จากท่านว่าแบบอย่างของท่านจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกและช่วยลูกในการดูแลเด็กเล็กๆเหล่านี้ด้วยความรักพวกเขาผู้ซึ่งจะเป็นอนาคตให้กับสังคมโคลอมเบียของโลกและของพระศาสนาจักรดังนั้นเช่นเดียวกันกับพระเยซูเจ้าพวกเขาก็จะเจริญและเข้มแข็งขึ้นทั้งในปรีชาญาณและพระหันสถานเฉพาะพระพักพระเจ้าและต่อหน้าผู้อื่นขอพระเยซูเจ้าและแม่พระพร้อมกับนักบุญโยเซฟอยู่เคียงข้างและปกป้องลูกเติมเต็มลูกด้วยความอ่อนโยนความชื่นชมยินดีและพระพลานุภาพของพระองค์
พ่อสัญญาว่าจะสวดภาวนาเพื่อพวกลูกเพื่อให้สถานที่แห่งความรักของครอบครัวนี้จะเป็นสถานที่ที่เจริญขึ้นในความรักสันติภาพและเปี่ยมสุขแล้วบาดแผลทั้งหลายในร่างกายและจิตใจของลูกก็จะได้รับการรักษาให้หายพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งลูกแต่จะทรงปกป้องและช่วยลูกและพระสันตะปาปาก็จะเก็บพวกลูกไว้ในใจแล้วอย่าลืมสวดภาวนาให้พ่อด้วยนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ